ิฉันนาวาตรีกัสรินทร์พวงงามหัวหน้าห้องตรวจโรคศัลยกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับการผ่าตัดจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะการฝึกการหายใจด้วยแล้วจะทำให้สามารถท่านเนี่ยลดภาวะแทรกซ้อนทางปอดหลังทำผ่าตัดได้ค่ะท่านที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่การผ่าตัดทรวงอกหลอดเลือดและหัวใจแล้วเนี่ยการฝึกการหายใจที่ถูกวิธีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดแล้วท่านยังคงได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นะคะถ้าท่านสามารถหายใจได้ถูกวิธีท่านจะลดระยะเวลาในการใส่ท่อช่วยหายใจให้น้อยลงได้ค่ะซึ่งปอดเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญใช้ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ภาวะแทรกซ้อนทางปอดเนี่ยก็เราจะพบว่าเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้บ่อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่มีเสมหะค้างและก็การที่ถุงลมปอดแฟบก็จะเป็นสาเหตุทำให้ท่านเนี่ยสามารถเป็นโรคปอดติดเชื้อตามมาได้การฝึกการหายใจการฝึกการไออย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากนะคะท่านสามารถฝึกได้3วิธีดังนี้ค่ะ 1. การฝึกหายใจเข้าลึกอย่างเต็มที่ 2. การฝึกใช้อุปกรณ์ขยายปอด3. การฝึกการไออย่างมีประสิทธิภาพค่ะเรามาเริ่มการฝึกกันเลยนะคะวิธีการฝึกหายใจเข้าลึกอย่างเต็มที่นะคะให้ท่านใช้มือข้างที่ถนัดวางบริเวณอกของท่านส่วนมืออีกหนึ่งข้างให้ไว้บริเวณท้องใต้ลิ้นปี่เวลาท่านหายใจเข้าให้หายใจเข้าท้องป่องโดยบริเวณหน้าอกไม่ยกขึ้นและค้างไว้ 2-4 วินาทีแล้วถึงค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากนะคะประมาณ 5-10 ครั้งต่อ1ชั่วโมงท่านจะทำในท่านั่งท่ายืนหรือท่านอนก็ได้ค่ะการฝึกการใช้อุปกรณ์ขยายปอดอุปกรณ์สำหรับฝึกเพื่อขยายปอดเรียกว่าไตโฟวิธีการฝึกมีดังนี้นั่งหลังตรงถือเครื่องมือไว้ระดับอกสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆ 2-3 ครั้งจากนั้นค่อยๆดูดลูกบอลลอยขึ้นค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีหรือเท่าที่ท่านทำได้ในการทำครั้งแรกๆท่านอาจจะได้มีลูกบอลลอยขึ้น 1-2 ลูกบอล
ให้ท่านฝึกจนกว่าลูกบอลลอยขึ้นครบทั้ง3ลูกเมื่อฝึกครบแล้วให้ผ่อนลมหายใจออกพัก 1-2 นาทีทำแบบนี้ซ้ำๆ 5-10 ครั้งทุก1ชั่วโมงการฝึกการไออย่างมีประสิทธิภาพค่ะการฝึกการไออย่างมีประสิทธิภาพเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะอาจจะเป็นหมอนหรือผ้าห่มหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่มีหมอนหรือผ้าห่มนะคะสามารถใช้มือของท่านได้ค่ะให้กดบริเวณแผลของท่านไว้นะคะวันนี้จะมาสาธิตโดยการใช้หมอนค่ะจะเป็นหมอนขนาดนี้หรือว่าจะเป็นหมอนขนาดเล็กพอดีกับแผลก็ได้นะคะให้ท่านใช้หมอนกดไว้บริเวณแผลของท่านโน้มตัวลงมาข้างหน้าเล็กน้อยค่ะสูดลมหายใจตามปกติ 2-3 ครั้งนะคะหลังจากนั้นสูดลมหายใจเข้ากั้นไว้ 2-3 วินาทีแล้วไอออกมาให้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะของท่านก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายค่ะ